นี่คือคำตอบขวัญเผยคลิปแจงทุกปมก็สาวแฉลั่นอย่าเอาสนุกสะใจทำตัวเป็นหลุมดำขวัญให้คำตอบที่ชัดเจนและความจริงครั้งเดียวในที่นี้ค่ะนี่คือคำตอบขวัญเผยคลิปแจงทุกปมโต้สาวแฉนอนวันละชั่วโมงกินชามข้าวหมาลั่นอย่าเอาสนุกสะใจทำตัวเป็นหลุมดำจากกรณีมีสาวออกมาแฉดาราดังจ้างไปดูแลน้องหมาน้องแมวใช้งานหนักไม่ได้พักนอนแค่หนึ่งชั่วโมงให้กินชามข้าวหมาทั้งยังบอกบ้านนี้มีวีรกรรมเยอะพูดไม่หมดนั้นล่าสุดขวัญอุษามณีนางเอกดังได้ออกมาชี้แจงโดยลงคลิปกล้องวงจรปิดพร้อมทั้งเผยด้วยว่าเนื่องน้องหมาของขวัญคือนุ่มนิ่มค่ะเขาเป็นโรคชราอายุ20กว่าปีเป็นโรคชราบวกความจำเสื่อมบวกเดินบวกยืนบวกทานอาหารด้วยตัวเองไม่ได้นี่สาเหตุที่ขวัญต้องการจ้างคนมาดูแลน้องเพราะเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะใจขวัญคืออยากได้ผู้ช่วยพยาบาลหรือคนที่มีทักษะทางด้านนี้แต่เนื่องจากความสงสารส่วนตัวบวกเขาพรีเซนต์ตัวเองว่ารักน้องหมาอยากดูแลเราจึงลองให้โอกาสทดลองงานหนึ่งทำงานได้นอนหนึ่งชั่วโมงทุกคนลองดูคำตอบในวิดีโอนะคะ 2. ทานข้าวจานเดียวกับน้องหมาคิดว่าเขาจะยอมให้คนอื่นกระทำใส่เขาแบบนี้ลองวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมความน่าจะเป็นในการเล่าเรื่องของเขานะคะ 3. นุ่มนิ่มช็อกภาวะขาดน้ำเข้ารบเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และปล่อยให้เขาขึ้นรถไปกับรถโรงพยาบาลสัตว์ที่ขวัญโทรแจ้งให้เขามารับเคราะห์ขวัญกับคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดส่วนเด็กคนที่จ้างให้มาดูแลกลับไปนอนในห้องปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น 4. เงินค่าจ้างมีการตกลงก่อนล่วงหน้าถึงความสามารถในการทำงานและทดลองงานส่วนเงินได้เป็นเงินสดจากบริษัทไปค่ะ 5. หน้าน้องหมาพี่ตัวอื่นๆที่เห่าได้ต่อหน้าพนักงานว่าเห่าหาพ่อมึงเหรอถึงพี่ไม่อยู่อย่าคิดว่าพี่ไม่รู้หกถ่ายรูปตัวเองในบ้านพี่ลงโพสต์เป็นเหมือนบ้านตัวเองขวัญเป็นคนของสาธารณะใช่ค่ะแต่อย่าฉกฉวยโอกาสสร้างตัวตนให้ตัวเองแบบนี้อยากรู้ทักมาทำไมไม่คิดว่าทำไมเราถึงตกงานเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองดีกว่าไหมไม่ใช่เอาสนุกสะใจสร้างเรื่องพยายามดึงแสงเข้าตัวเองแบบนี้หนุ่ยจะเก่งและมีอนาคตที่ดีได้ถ้าเอาไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรแต่อย่าทำตัวเองเป็นหลุมดำแบบนี้ขวัญให้คำตอบที่ชัดเจนและความจริงครั้งเดียวในที่นี้ค่ะระทึกทั้งคันรถทัวร์มินิบัสขับฝ่ากระแสน้ำไหลแรงผู้โดยสารหนีตายขึ้นหลังคาระทึกทั้งคันรถทัวร์มินิบัสขับฝ่ากระแสน้ำไหลแรงผู้โดยสารหนีตายขึ้นหลังคาก่อนเจ้าหน้าที่ใช้รถแบ็คโฮลุยไปช่วยเหตุเกิดกลางเมืองระยองวันที่8กันยายน65หลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่9กันยายน2565ฉบับที่10ลงวันที่8กันยายน2565โดยระบุว่าบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนส่งผลทำให้ร่องมรสุมกำลังแรงเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชาและเวียดนามตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม
ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้โดยเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมามีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดระยองมีน้ำป่าไหลหลากอย่างหนักเมื่อมีฝนตกลงมาไม่หยุดทำให้เกิดเหตุการณ์สุดระทึกขึ้นเมื่อมีรถมินิบัสสายหนึ่งขับลุยฝ่ากระแสน้ำท่วมที่ไหลหลากผ่านถนนแต่หลังจากรถมินิบัสลุยผ่านน้ำไปได้สักระยะเนื่องด้วยกระแสน้ำที่รุนแรงทำให้รถมินิบัสไปต่อไม่ได้และติดคาอยู่กลางกระแสน้ำสร้างความลุ้นระทึกให้กับผู้โดยสารที่อยู่เต็มคันเหตุเกิดบนถนนในอำเภอเมืองระยองเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถแบ็คโฮลุยฝ่ากระแสน้ำที่ไหลแรงเข้าไปช่วยผู้โดยสารและคนขับที่ติดอยู่ในรถมินิบัสโดยให้ผู้โดยสารและคนขับขึ้นไปนั่งบนหลังคารถก่อนจากนั้นสามารถช่วยผู้โดยสารและคนขับออกมาได้อย่างปลอดภัยอดีตแม่บ้านโต้ขวัญแจงกินข้าวจานเดียวกับหมาผอืดผอมรับไม่ได้ไม่จ่ายค่าแรงอดีตแม่บ้านโต้ขวัญแจงกินข้าวจานเดียวกับหมาผอืดผอมรับไม่ได้ไม่จ่ายค่าแรงแต่ให้ค่ารถยืนยันไม่ได้ทำสุนัขตายจากกรณีมีสาวออกมาแฉอ้างว่าดาราดังจ้างเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแทบไม่ได้พักนอนแค่1ชั่วโมงแถมให้เอาจานที่คลุกข้าวหมามาใช้กินข้าวห้องน้ำก็ไม่ล้างทำงาน3วันทนไม่ไหวลาออกค่าแรงก็ไม่ได้แถมบอกวีรกรรมยังมีอีกพูดไม่หมดโดยโลกโซเชียลโยงถึงนางเอกดังขวัญอุษามณีซึ่งก่อนหน้านี้เพิ่งออกมาโพสต์ประกาศรับสมัครคนไปเลี้ยงน้องหมาน้องแมว12ตัวด้วยก่อนขวัญอุษามณีจะออกมาโต้กลับอดีตแม่บ้านว่าไม่เป็นความจริงตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดอดีตแม่บ้านดาราสาวขวัญอุษามณีเปิดใจในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ทางช่อง3ว่าตอนแรกที่ตกลงกันจะดูแลเฉพาะสุนัขให้เท่านั้นส่วนงานบ้านไม่ต้องทำแต่คุณแม่จะพูดอีกแบบถ้าสุนัขขนอนก็ให้ช่วยทำงานบ้านแต่ถ้าสุนัขตื่นก็อุ้มไว้มืออีกมือก็ทำงานบ้านด้วยโดยยืนยันสุนัขของดาราสาวป่วยตั้งแต่ก่อนเข้าไปทำงานแล้วซึ่งตอนเข้าไปทำงานวันแรกพบสุนัขมีเลือดออกที่อวัยวะเพศตอนแรกคิดว่าสุนัขเป็นประจำเดือนจึงไปแจ้งคุณแม่ดาราสาวก่อนพาสุนัขไปหาหมอและทราบว่าสุนัขขาดน้ำหลังกลับจากหาหมอก็ให้น้ำสุนัขตลอดแต่ยังไม่ได้ให้ทุก5นาทีเพราะยังไม่ทราบส่วนที่ดาราสาวบอกว่าสาเหตุที่ไล่ออกเพราะทำสุนัขเกือบตายนั้นอดีตแม่บ้านดาราสาวชี้แจงว่าตนเพิ่งเข้าไปทำงานได้1คืนสุนัขป่วยอยู่แล้วด้วยโดยหลังจากโดนไล่ออกอีกฝ่ายบอกจะออกค่ารถให้แต่ค่าแรงเป็นช่วงทดลองงานยังไม่ได้ตกลงอะไรสำหรับประเด็นให้กินข้าวจานเดียวกับสุนัขนั้นอดีตแม่บ้านดาราสาวเผยว่าไม่ใช่ข้าวของหมาแต่เป็นจานที่ใช้คลุกข้าวสุนัข ก่อนนำมาล้างและตนก็ใช้จานนั้นหากเป็นสุนัขป่วยจะใช้จานนี้และใช้วิธีป้อนด้วยช้อนสุนัขแต่ถ้าตัวอื่นจะมีชามตัวเองแม้จะล้างจานแล้วแต่ก็ยังเป็นชามเดียวกันแม้จะเป็นคนรักหมาแต่ก็รู้สึกผะอืดผะอมและรับไม่ได้เวลานอนก็ต้องนอนให้ห้องครัวซึ่งจุดนั้นไว้สำหรับนั่งกินข้าวและมีที่นอนของน้องหมาอยู่แถวนั้นโดยต้องนอนเฝ้าหมาด้วยอดีตแม่บ้านดาราสาวชี้แจง